เฮ้ยคีร่าหลุดแบนโอ้กดให้ฉันทีในที่สุดก็ได้เล่นแล้วครับทุกคนแอสซัสซินที่โกงที่สุดในตอนนี้คีร่าเมดสายแอดครับผมเล่นเป็น10ตาไม่หลุดแบนสักตาวันนี้ผมก็มากับออฟเลนอันดับ1นะครับ1ล้านแต่ในเมื่อคีร่าหลุดแบนยังไงก็จบครับผมบอกเลยว่าดาวตกแน่นอนฝั่งตรงข้ามเหรอวะฝั่งกูนี่แหละเวรี่กูดมาครับก็วันนี้ก็จะเล่นคีร่าสายครีนะครับตอนนี้คีร่าก็ค่อนข้างเข้ามือผมเลยนะครับเพราะว่าได้เล่นมาเกือบจะ10ตาแล้วบอกเลยว่าโหดกับตอนรีวิวฮีโร่แน่นอนเฮ้ยจะเย็นไอ้หนุ่มของพี่ปั๊บ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 ตัวที่ฟาร์มไวนะครับแล้วก็มีเวทแวมไพร์อย่างชอบน่าจะโกงสุดแล้วครับตอนนี้ไอ้เจ้าคีร่าเนี่ยสำหรับแอสซัสซินนะเก่งสุดแล้วคาดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟอีกไม่ช้านี้แต่ผมก็คิดว่าโดนเนิร์ฟก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้หลุดแบนให้เราเล่นหน่อยปับ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 เละตุ้ม 2,100 ครับแรงจัดนี่มึงเลเวล3นะเพื่อนแต่มันรวมกับดาเมจของฟันนิดด้วยเมื่อกี้ตันสวยตันสวยนี่แน่ตอดมึงก็ได้ปับ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 เจ็บนะครับเจ็บนะครับเฮ้ยลาก่อนอลัมลาก่อนลาก่อนปับเปิดบัตรแทงก็ละลายได้นะครับสำหรับคีร่ามันแรงมากนะครับมันแรงสุดๆแค่ปกติเข้าไปแล้วจังหวะนี้การหยิบยังไงปั๊บ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 เก็บไปอีกหนึ่งว่าไงเพื่อนทิ้งเหรอเพื่อนทิ้งเหรอดับเบิลคิวหลุดแบนก็จบดีครับกีร่าโกเกินวันนี้เราจะมาลองสายครีกันนะครับอย่างที่บอกแต่จริงผมก็ลองมาบ้างแหละโหดอยู่นะสายครีแต่ต้องออกแค่ขี้แดงนะครับมันถึงจะคุ้มนะเพราะสเตตัสของขี้แดงไอซิลิสติงอ่ะมันเหมาะกับตัวนี้อยู่ตีไวอัตราครีแล้วก็เพิ่มวิ่งไวด้วยนะครับแถมยังต้านสถานะได้ด้วยที่เหลืองมันได้ดาเมจกายภาพอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มกับตัวนี้เท่าไหร่ออกแค่ขี้แดงพอจบของแคลรี่นะครับการมาของคีร่าแต่ก็ไม่จบนะครับพอแม่งแบนกับตุ๊กตาเลยได้ผมได้ตีเข้าไปแล้วทะลุกระแพงมาแล้วมาน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 ล็อกซี่พี่มาแล้วจ้าปั๊บ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 อุ้มออนสล็อตแรงเกินว่าไงอยากลองคอมโบพี่ไหมอยากลองคอมโบพี่ไหมโอ้โหสวยอยู่เนี่ยตายแตกสวยสวยสวยเยี่ยมกูดเยี่ยมกูดเข้ามือขึ้นเยอะนะครับเล่นมาจะติดตาแล้วถ้าได้เล่นเยอะกว่านี้น่าจะโหดกว่านี้อีกเยอะพี่มาแล้วจ้านี่แหละปั๊บ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 อุ้มโอ้โหไม่ตายนายรอดเข้ามานานายนะดีแหละเฮ้ยปลาหอกโดนแล้วไงต่อเข้ามาดีครับเมื่อแครี่ลงยากผิวหรอผิวหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คีเรายังไม่ต้องรีบออกนะครับเราจอกมงกุฎมาเพื่อเอาดาเมจเวทสุดโหดก่อนมาแล้วจ้ากลับมาล้ำปับ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 ว่าไงจ้าปับ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 ช่วยด้วยมันมากูแน่แน่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยต่อครั้งนี้ได้โยตีป้อมไม่หน่อยอ้าไม่เอาแล้วท่าหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ใช้ในการโจมตีต่อแล้วก็ควรเรียกรีบๆเรียกเงากลับมานะครับมันจะได้คูลดาวน์ไวๆแย่แล้วทุกคนคนนั้นผมเนียนมากผมก็เนียนอยู่นะแต่กูว่ากูอยากบอกเขาว่าโอ้ไม่ว่ามูสินเดียร์นั่นนี่แบ๊ะคีร่าสุดเกรียนนะฮะเลือดแค่นี้ก็1ลุง3ไหวนะครับอย่างเอาอ่ะตัวมันโกเกินอีกอย่างมันเข้ามือแล้วด้วยตอนเนี้ยหลายๆคนที่ซื้อมาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ฝึกมันนะครับเพราะมันโดนแบนทุกตามึงเลิกโดดข้ามหัวกูสักทีดิไอ้ข้ามคือเฮ้ยๆป้อมกูป้อมกูอันติเข้าไปแล้วครับทะลุกำแพงพี่มาแล้วจ้าเอาล็อกซี่นี่แหละปั๊บๆๆๆปุ้มหน้าสั่นว่าไงใครที่ลงยากบอกรอบนี้ไม่รอดแน่นอนกูบอกเลยหนีไปข้างล่างแล้วบอกว่าไม่รอดก็ต้องไม่รอดสิรอด้วยแบะๆนี่แน่ Legendary 1102โกงเกินนี่นะฮะถ้า1แล้วถ้า2มาปั๊กนิดเดียวอู้ชิบหายแล้วอ้าวควายป๊อปตีตายปั๊บ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 ดับเบิลคิวถ้า2ก็แรงมากนะครับอ้าวลืมบอกคีมาถึงเวลาแล้วคีแดงใช้คอมโบกับลูนคี16เปอร์นะครับทุกคนตอนนี้ผมลืมใส่มาแต่แนะนำถ้าเกิดจะออกคีอันนึงเหมือนที่ผมบอกให้เอารูนคี16เบอร์นะครับอัตราเทรดอัตราคี16เบอร์ตีมาแล้ว2 4ปั๊บ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 ปุ้มหายเมื่อกี้กระตุกนิดนึงนะแต่ความพิวพี่ยังคงทนปั๊บ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 อ้าว
้าวอ้าวอ้าวอ้าวท่าหนึ่งเข้าไปท่าสองออกมาคอมโบง่ายๆครับไอ้เจ้าคีล่าเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเปิดด้วยสกิลไหนก่อนถ้าเกิดเปิดด้วยสกิล1ก็สกิล2ออกมาเพื่อทำจังหวะได้ครับแล้วก็แบบหนีได้นะ1 2อยู่แต่ถ้าเปิดด้วยสกิล2ทำให้เราล้วงได้ง่ายขึ้นครับเพราะมันจะย่นระยะแต่เราจะไม่มีสกิลออกมานะเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดด้วยสกิล1เราจะออกมาได้เห็นป่ะแต่ถ้าเราเปิดด้วยสกิล2เราจะล้วงได้ลึกขึ้นเออประมาณนี้ครับ60แล้วตัวมันโกงเกินเนี่ยถ้าเปิดเราเปิดด้วยสกิล2เราไปได้ไกลขึ้นนะครับอย่างที่เห็นเลยมันจับกูไอ้สัตว์มันจับมึงนั่นแหละโอเคอุ๊ยฆ่าเพื่อนทุกคนไม่ได้ตั้งใจนะจะหมั่นไส้นิดนึงอยากให้ฝั่งตรงข้ามได้คิวบ้างเรียบร้อยดับเบิ้ลคิวอย่างดุอะครับนึกว่าจะด่ากูที่กูฆ่ามันไอ้หลุดแบนนี่บอกเลยว่าชิบหายของฝั่งตรงข้ามนะครับคีล่าโกงจัดๆเหมือนมึงไม่ได้อยู่ในเกม ROV อ่ะตัวเนี้ยเราได้คีแล้วก็จะมีคีทำให้เราแรงคอมโบแรงขึ้นนะครับพอตอนที่เราทำสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราตีมันติดคีเห็นป่ะคีสีม่วงเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะฮะท่าหนึ่งที่กลับเข้าไปชนศัตรูก็จะแรงขึ้นอยากจะเข้าไปหนึ่งเวท5นะแต่มันมีอารัมเกรงใจไอ้โบแท็กมาแล้วทะลุกำแพงปังมาแล้วจ้าสวยเพื่อนปัง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 แปะแปะหายหมดเรียบร้อยว่าไงสลิมน้อยปัง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 ไปอย่างไวนะฮะสเวนเดอร์เราจะไม่ออกนะครับไอ้ที่มันขึ้นไม่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าเราออกครีมาแทนแล้วแค่นี้มันก็ตีไวมากแล้วพอครีอันนี้มันเพิ่มตีไวนะครับเราจะเน้นแรงไปเลยนะฮะเจาะเวทไปเล่นไม่ยากครับลองเล่นกันดูได้ใครที่แรงไม่ถึงไดมอนด์ผมแนะนำเลยนะฝึกแป๊บเดียวเล่นเป็นเมื่อไหร่นี่แรงพุ่งกระจายอะคอมโบไม่ยากครับถ้าคิดจะเข้าแล้วออกก็เปิดด้วยท่า1ถ้าคิดจะใส่สุดก็เปิดด้วยท่า2ชิบหายแล้วทุกคนว่ากูตายไปแล้วทะลุกำแพงนี่ฮะเราแอบในกำแพงก่อนท่า1แล้วท่า2มาปั๊บ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 แล้วปล่อยปุ้งแตกเลือดหมดแล้วไงเพิ่มเลือดดิครับเวทมนต์พายเราเยอะนี่นะครับบอกไม่ต้องกลับตีคีฟเอาปั๊บ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 280นี่แรงนะครับโหดจัดหน้านี้เลยปั๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นช่วยด้วยอลิสอลิสช่วยกูด้วยอลิสเฮ้ยมีแทงให้ด้วยไม่เป็นไรเพื่อนบอกได้ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณแต่ออกได้เล่นเข้ามือเมื่อไหร่สนุกมากครับตัวนี้แต่มันแทบไม่หลุดแบนเลยเศร้าจัดปั๊บ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 เปิดด้วยสกิล1 5 2มาปั๊บ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 อารัมจับไม่ทันนะครับตุ๊บอารัมเกือบตายถ้าเปิดด้วยสกิล2แตกแน่นอนอ้าวเพื่อนก่อนตรงนี้เลยขี้ม่วงนะครับสายขี้ม่วงปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยมันจับกูระยะไกลหน้านี้หน้านี้แข็งท่านตีนี้โอ้โหไฟนอตแปดเต็มหน้าออกมาไม่ทันนะครับแตกเลยกะจะไม่ตายซะหน่อยตานี้เพื่อเราได้มาฝืนจบกลางนะไปดูอารัมจับให้หน่อยสิตัวเองว่าไงสลิมน้อยปักเฮ้ยรอเฉยรวมเจ้าดียิ่งนักหายแล้วทุกคนโอ้ยพลาดรัวกูละเกียดสกิลจับพวกมึงจริงๆเฮ้ยหมดทีมนี่แหละครับผลของการฝึกจบบ้านเชื่อกูถ่ายมาเอามังกรเอาคองดีกว่าเพื่อนเอาปั๊มหน้ากันเพื่อนมันเข้าเวทฟ้าเราแล้วกันหน่อยมาฮะเลิกโยนละไม่งั้นเดี๋ยวแพ้ต้องคอเพื่อนก่อนเอาคองนะเอาคองเอารอคองเกิดแล้วเอาคองนะเพื่อนมาโซนคองหน่อยสวยสกิลจับสุดเท่ของมึงอีกแล้วไปแล้วจ้าอารัมกับไอ้เจ้านี่เป็นพิษผมจริงนะฮะล็อกซี่เนี่ยนี่เนี่ยตุ๋ยอุ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอเคไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าหมดทีมเลยแล้วจ้าเฮ้ยฆ่าขนาดนี้ถ้าแพ้มันนี่อย่างฮาเลยนะฮะตัวเราดูดเลือดเยอะครับไม่ต้องกลับหรอกบ้านอ่ะถ้าจะฝืนเอากลางแล้วงั้นผมก็จะทำภารกิจของผมพอเราฝืนดันมันก็ต้องกลับมากันเป็นปกติครับผมแค่นี้มันก็ไม่ดันต่อแล้วเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องฝืนกันบ้านนะเราแยกมาดันยังไงมันต้องกลับมากันอยู่ดีแม้ว่าเราจะฆ่ายับแต่ก็เกมเริ่มกลับมาทรงไม่ดีแล้วเราต้องเล่นแบบไม่โยนแล้วต้องบอกเพื่อนไม่โยนด้วยเอาคองเอาคองบวกก่อนบวกก่อนบวกก่อนต้องบวกก่อน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 สวยแท็กจุกเกอร์กูไปแล้วจ้าได้ดีแลกมานะเพื่อนที่เหลือไหวไหมเนี่ย
หูกูเกลียดพลังจับของพวกมึงจริงอย่ามายุ่งกับกูโอ้โหโอ้ติดขึ้นแย่แล้วทุกคนแย่หรอกจะสวนให้ดูปะเฮ้ยโอ้โหแค่นี้ลงยากเกือบแล้วเมื่อกี้มันมีเคียวนะฮะไม่งั้นแตกไปแล้วเฮ้ยจะแพ้จริงปะเนี่ยจะยังเกียร์เราชนะได้น่ะอยู่ดีๆก็ตึงใช่เลยคือมันมีไอ้สองจับนรกอะครับผมทำอะไรไม่ค่อยได้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนตายกันอีกแล้วหรือล้มๆเพื่อนได้อยู่นะตอนนี้ได้อยู่นะบวกให้หน่อยบวกให้หน่อยดีแล้วเกือบตายเสียดายท่านหนึ่งไม่โดน oh, no. ไม่ดีแล้วครับทุกคนอยู่ดีๆก็ตึงเฉยจากข้ายับยับถอยถอยถอยเอาแล้วโอ้ยโดนผักหน้านี้เฮ้ยไอ้คนจะกลับบ้านกูไม่ยอมตายคนเดียวหรอกจะแพ้แล้วทำไมมันตึงขนาดนี้ตึงมากครับตอนนี้จริงๆตัวเราเลทเกมก็พอได้นะเพราะอลิสเลทเกมโหดมากแต่ทำไมมันตึงขนาดนี้น่าจะเอาของนะฝืนเข้าไปได้มั้ยเสียก่อนเกิดไปก่อนเลยบวกบวกบวกฮัลโหลอารามแม่งรอจับสลิมไม่ตายด้วยชิบหายแล้วไปแล้วจ้าเมื่อกี้อุตส่าห์เอาสลิมก่อนเกิดได้ล็อกซี่กับอารามเป้าหมายชัดเจนมากนะฮะแม่งจะเอากูงานงอกแล้วทุกคนเอื้อยากจัดแย่แล้วเอ้ยคีบไม่เข้าคีบไม่เข้าดีมากดีมากอีก10วิกูเกิดทำอะไรหน่อยเพื่อนเยี่ยมกูนจ๊อบแมงจากมันยังมีโอกาสอยู่นะครับฆ่ามันฆ่ามันเยี่ยมทำไมมันตึงขนาดนี้วะเนี่ยบอกผมทีท่านผู้ชมวายมา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 มังกรเฮ้ยมันรู้หรอวะน่ะไม่น่ารู้นะเขาโยกมาทางนี้นะเอาไข่มังกรมาเอาบนบนไอ้บนได้สลิมสลิมก่อเกิดหมดแล้วจังหวะนี้ครับจบล่างเอาบันแหลกล่างหน่อยครับจังหวะนี้ตีป้อมปับ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 นี่แน่น่าจะชนะแล้วตอนเนี้ยสถานการณ์กลับมาดีแล้วครับใครก็ได้ไปดูอารัมจับแทนกูทีเข้าไม่ได้ฮะอารัมกับล็อกซี่มันรู้มากนะครับตอนนี้ตีป้อมเกมมาทันตีป้อมเพื่อนๆไปตายอีกแล้วปั๊บ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 ถึกหรอมึงถึกหรอกลับเงาเอ้ากดไว้ไปหน่อยอ๋อโดนอยู่โดนอยู่จบแล้วแหละมันจบแล้วไอ้น้องมันจบแล้วนี่ตึงเฉยสลิมว่าไงว่าไงปั๊กติดเคียวรอดไปไม่รอดแล้วแหละเอสแขนจัดเลยนะฮะตอนเกมนี่แบบมาคิวปุกปักปุกปักเป็นผักเป็นปลานึกว่าชนะชิวๆนะครับแต่ก็มีการโยนเกิดขึ้นจากทีมของผมแล้วก็กูเองเกือบแพ้ซะแล้วนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้เลยครับว่าเกมนำแค่ไหนก็อย่าชะล่าใจนะครับ27ตาย4แอสซิสต์10โหดจริงครับคีล่าได้จับก็คือจบไปนะครับน่าจะเป็นตัวโปรดผมอีกตัวนึงเลยนะครับคีล่าแต่คิดว่าอีกไม่นานก็โดนเนิร์ฟแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนๆก็คงเห็นความโกงของมันแล้วนะมันเป็นตัวที่แบบเกิดมาเพื่อฟาร์มอะครับแล้วมันโกงเกินถ้าเกิดเป็นแรงค์เทียร์เนี่ยผมให้แบบ S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 
SS เลยแต่อีกไม่นานก็โดนเนิร์ฟแล้วแหละแต่ก็อย่างที่บอกว่าเนิร์ฟก็ดีเหมือนกันมันจะได้หลุดแบนและได้เล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครแรงยังไม่ถึงไดมอนด์ยังไม่มีระบบแบนพิกแนะนำเลยครับจัดเลยค่ะคีล่าขายเป็นเงินในเกมด้วยโกงจริงส่วนใครแรงเกินไดมอนด์ไม่ต้องซื้อหรอกแม่งไม่หลุดแบนเลย What?